เข้ามาแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะสัญญาเปิดพูดคุยกันโดยรับสายกันสดสดหน้าไมค์เลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับสายแรกที่เข้ามาค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะอรไทยค่ะค่ะคุณอรไทยค่ะโทรจากไหนคะจากอุทัยธานีค่ะค่ะถามสัญญาได้เลยนะคะหนึ่งข้อค่ะจะมีโชคลาภการเงินไหมคะจะถูกลอตเตอรี่ไหมเนาะค่ะค่ะด้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออราเคิลพร้อมจิตสัมผัสของชัญญาและครูบาอาจารย์ที่แท้จริงฉะนั้นไพ่ไม่เคยโกหกแล้วก็ไม่เคยเอาใจใครค่ะนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำถามนะคะเดี๋ยวชัญญาจะเปิดไพ่ให้ค่ะโอ้โหจะบอกคุณอรทัยว่าเก็บตังค์ใส่กระปุกจะดีกว่านะคะอ๋อค่ะค่ะยังไม่ถูกนะคะดูสิคะไพ่แต่ละใบนี่ยังไม่มีใบไหนที่เหมาะเลยนะคะอันนี้ชัญญาว่าคุณเก็บเงินเอาไว้ส่วนหนึ่งไปทำบุญนะคะเพื่อโชคชะตาที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยขอโหสิกรรมด้วยนะคะความรักยังไม่ค่อยดีแล้วก็คุณดูเหงาคุณดูเศร้าเหมือนดูโดดเดี่ยวเหมือนกันเนาะช่วงนี้ปิดหูปิดตาไม่ค่อยอยากเจอใครไม่ค่อยอยากจะไปออกสังคมสักเท่าไหร่นะใช่ค่ะค่ะแต่คุณเป็นคนใจบุญใจกุศลค่ะนะคะดูเหงาเหงาเอาเป็นว่าสำหรับคำถามนี้เก็บเงินใส่กระปุกไว้ดีกว่านะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะถัดมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะพัทยาค่ะคุณพัทยาเปลี่ยนชื่อมานานหรือยังคะใช้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะพัทยาหรือพัทยาพัทยาค่ะพัทยาชอพอสัมพอพานพอสัมเภาค่ะโอเคไม่ใช่อากาศค่ะค่ะโอเคคิดว่าพอสัมเภาไม่กาศทอดคุณเท่านะคะโอเคค่ะขออีกทีค่ะคุณอะไรคะพัทยาค่ะค่ะถามว่าจะสอบติดแพทย์ไหมคะจะสอบติดแพทย์ไหมนะคะคิดไว้ที่ไหนบ้างคะก็มีครั้งที่สอบไปแล้วแล้วก็จะรอสอบอีกสนามนึงอะค่ะสอบ entrance ใช่ไหมคะติดแพทย์ในที่นี้คือที่จะติดสักที่นึงไหมอะคะว่าจะสอบสนามไหนก็ตามได้เรียนแพทย์ในปีการศึกษาอ๋อโอเคตอนนี้คุณกำลังจะเข้ามหาลัยใช่ไหมคะค่ะค่ะหลับตานึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องนะคะคิดเอาไว้ที่ไหนก็ตอนนี้โดยทั่วไปติดหรือไม่ติดละกันเนาะค่ะค่ะหลับตานึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำถามค่ะค่ะแพทย์นะคะไม่เคยโกหกไม่เคยเอาใจใครคุณกลัวอยู่วิชาหนึ่งอะวิชาที่คุณกังวลนะคะถ้าถามแบบนี้แล้วเนี่ยโอกาสติดสูงมากเลยนะคะไพ่ดีช่วงนี้อยากให้สวดมนต์นั่งสมาธินะคะให้มีสมาธิแล้วก็นิ่งขึ้นคุณคิดเตรียมตัวมาพอสมควรแต่มีอยู่วิชาหนึ่งหรือบางอย่างที่คุณกังวลเราเจอกันแล้วนะคะไพ่ชัญญาขึ้นมามีโอกาสติดสูงมากเลยนะคะให้คุณนะคะตอนนี้ยังมีเขาเรียกว่ากรรมปัจจุบันที่ยังมีเวลาที่ทำทันคุณไปเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการที่ตอนนี้ความมั่นใจที่ผ่านมาบางครั้งรู้สึกไม่มั่นใจบางครั้งไปฟังคนนู้นคนนี้นะคะช่วงนี้ตั้งสมาธิแน่วแน่แล้วอ่านหนังสือหมั่นสวดมนต์แล้วบทท่องบทพาหุงด้วยนะคะทุกวันนี้ก็ท่องอยู่นะคะดีค่ะเพราะว่าไพ่พระเกิดขึ้นคุณเป็นคนใจบุญใจกุศลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเมื่อท่องแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็ขอทุกๆอย่างเปิดทางคุณบอกด้วยว่าการที่คุณตั้งใจจะเป็นแพทย์เพื่อช่วยรักษาเพื่อนมนุษย์แล้วก็ได้ใช้วิชาชีพนี้ในการสร้างอานิสงส์ต่อไปแล้วก็เป็นสัมมาอาชีพนะคะต้องตั้งเจตนารมณ์แบบนี้นะคะค่ะมีโอกาสติดสูงมากเลยค่ะนะคะหมอทราบไหมคะว่าติดนี่จะได้ที่ไกลหรือที่ใกล้อะคะอันนี้เดี๋ยวต้องจับใหม่อะค่ะยังไงเดี๋ยวคุณโทรเข้ามาถามใหม่นะคะแต่ในนี้มีโอกาสติดค่ะคุณก็ต้องลองเลือกดูว่าจะเลือก
สถานที่ไหนที่เหมาะกับคุณที่สุดนะคะที่เรียนค่ะขอบคุณนะคะค่ะถัดมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชนาภาใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะค่ะพอดีว่าช่วงนี้ค่ะคิดจะลงทุนนะคะแต่ว่ามันมี2 อย่างให้เลือกก็คือ1ก็คือธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศกับน้าสาวอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางนะคะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเลือกสิ่งไหนดีอะค่ะลองเลือกมาสักอย่างนึงแล้วถามไพ่ว่าควรทําแบบนี้ดีมั้ยถ้าอย่างนั้นเอาที่แบบต้องลงทุนเองทั้งหมดเลยก็คือเกี่ยวกับเครื่องสําอางอะค่ะค่ะควรทำเครื่องสำอางหรือไม่นะคะนึกถึงทุกอย่างเกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางและคนที่เกี่ยวข้องค่ะค่ะไพ่ชัญญาไม่เคยโกหกไม่เคยเอาใจใครนะคะทำสกินแคร์เหรอคะใช่ค่ะยังไม่ค่อยเหมาะเจ้ากรรมในเวรตามค่ะช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเหมือนกันเนาะทำอะไรติดๆขัดๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วคุณก็ระวังทะเลาะหรือขัดแย้งกับคนรอบข้างคุณคิดอีกอย่างอีกคนคิดอีกอย่างหนึ่งนะคะมีทุนแล้วในนี้หมายถึงมีทุนพร้อมแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ค่ะอย่าพึ่งเลยนะคะรอจังหวะโอกาสดีๆกว่านี้ดีกว่าเหมือนยังไม่ใช่เวลาลงทุนได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้เงินพร้อมทุกอย่างพร้อมแต่เวลายังไม่พร้อมค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะถัดมาค่ะคุณอะไรคะฮัลโหลสวัสดีค่ะในนี้เขียนคุณไรวันคุณไรวันค่ะวันชัญญามั่นใจว่าต้องรอนอค่ะใช่ค่ะในนี้วอแมงกาดยอหญิงไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเขียนชื่อค่ะไม่ค่ะวอแหวนรอเรือชัญญาขอฟังจากคุณเองดีกว่านะคะเพราะว่าบางครั้งเขียนชื่อเราได้ฟังพอเขียนชื่อแล้วจะรู้สึกว่าเป็นชื่อที่ตั้งใหม่เปลี่ยนใหม่ซึ่งขอฟังจากเสียงคุณผู้ชมดีกว่าค่ะคุณอุไรวันนะคะค่ะค่ะถามอะไรคะหนึ่งข้อค่ะค่ะอยากจะถามว่าชาตินี้ค่ะจะรวยไหมคะ รวยของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะบางคนบอกว่ามี1ล้านเขารวยมากแล้วบางคนบอกว่ามี100ล้านเขายังไม่พอใจนะคะฉะนั้นเอาไปว่าชาตินี้คุณมีเงินใช้จ่ายแบบสบายๆแบบที่คุณพอใจว่าคุณเป็นคนที่มีเงินคนหนึ่งแล้วหรือยังดีกว่าได้ค่ะคุณเป็นอย่างนั้นได้นะคะ หนึ่งคุณต้องทำทานก่อนทำทานในที่นี้คือไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเห็นผู้ใดที่ทุกข์ยากเห็นคนไหนทุกข์ยากแล้วช่วยเหลือด้วยความเต็มใจโดยที่ตัวเองต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะคะค่ะหมั่นนั่งสมาธิสวดมนต์และแผ่เมตตาอ๋อนะคะในนี้คุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนปล่อยสัตว์ปล่อยชีวิตเห็นนะคะเห็นสัตว์กำลังทุกข์ยากหรือซื้อปลาในตลาดสดซื้อนกหรืออะไรก็ตามถ่ายชีวิตโคกระบือถ้าถามแบบนี้แล้วการเงินคุณมีโอกาสที่จะเรียกว่ามีอันจะกินแล้วกันนะคะอ๋อนะแต่ต้องมีข้อแม้คือหมั่นสวดมนต์การสวดมนต์คือการสร้างอานิสงส์ที่สูงที่สุดสวดมนต์นั่งสมาธิและไม่เสียเงินสักบาทเดียวนะคะแต่ได้อานิสงส์ที่สูงที่สุดนะคะนะคะเมื่อใจที่นิ่งเป็นสมาธิเพียง1วินาทีเท่ากับงูแลบลิ้นหรือช้างกระดิกหูเพียงเสี้ยววินาทีคุณได้อานิสงส์สูงมากแล้วนะคะค่ะค่ะนะคะถามว่าชาตินี้รวยไหมมีอันจะกินค่ะสบายๆนะค่ะนั่นถามอีกข้อเดียวนะคะถ้าอีกข้อจะได้ราชการไหมคะต้องโทรมานะคะเรามีกติกาถามคนละหนึ่งข้อค่ะนะคะค่ะถัดมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะคุณอะไรคะพลพัฒน์ค่ะอาจารย์คุณอะไรคะพลพัฒน์ค่ะโอเคคุณพรพันธ์พรพัฒน์ค่ะอาจารย์คุณพรพัฒน์ค่ะค่ะค่ะถามอะไรหนึ่งข้อคะค่ะประเด็นถามก็คือว่าจะทาสีรั้วที่หน้าบ้านนะคะอาจารย์คะตอนนี้สีรั้วบ้านเดี๋ยวนี้เป็นสีบ้านเงินคือบ้านน้องจะได้เรียนบ้านนึงเขาจะมาเรียนแบบบ้านของเราค่ะที่เราอยากจะ
ปลี่ยนเป็นสีใหม่คือปีใหม่อยากจะเป็นสีใหม่ขอรบกวนท่านอาจารย์แนะนำว่าควรจะเป็นสีอะไรดีคะอาจารย์คะจะทาสีโรบ้านจะเป็นสีอะไรดีใช่ไหมคะใช่ค่ะทาสีรั้วบ้านจริงๆเกี่ยวข้องกับรั้วบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรกับเจ้าตัวสักเท่าไหร่เพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่กันหลายคนไม่เหมือนกับเครื่องใช้ส่วนตัวหรือว่าของใช้ส่วนตัวที่จำเพาะคนๆนั้นนะคะคุณอยู่บ้านกี่คนคะอยู่กันแค่2คนกับลูกชายเองค่ะอยู่กับลูกชายใช่ไหมคะจริงๆการที่สีไหนมีผลกับใครบางทีอาจจะถูกโฉลกกับคุณแต่อาจจะไม่ถูกโฉลกกับลูกชายก็ได้ฉะนั้นสีรั้วเอาเป็นว่าให้ถ้าเป็นตอนนี้บ้านนี่จะยกให้ลูกชายแล้วเดี๋ยวตัวเองก็จะกลับไปอยู่บ้านอีกหลังนึงนะคะตอนนี้จะให้เป็นบ้านของลูกชายตอนนั้นเราก็เลยจะเรียนถามอาจารย์ว่าควรจะเป็นสีอะไรดีคะอาจารย์นึกถึงลูกชายนะคะในเนี้ยคุณเคยเกี่ยวข้องฉันยากจะพยายามเลี่ยงเพราะว่าบางคนบางทีเจ้ากรรมนายเวรเขาก็ไม่อยากให้พูดถึงเนาะเคยเกี่ยวข้องกับความตายความเป็นความตายของใครไหมคะเคยค่ะโอเคถามแบบนี้เอาเป็นว่าเข้าใจนะคะถ้าดูรายการฉันยามาตั้งแต่ต้นนะคะความเป็นความตายแบบตั้งใจเอาอย่างนี้ละกันพอไพ่ขึ้นมานะคะฉะนั้นความรักคุณก็จะมีปัญหาเป็นการหันหลังให้กันแล้วก็ถ้าดูแบบนี้แล้วชัญญาแนะนำมีสีฟ้าค่ะสีฟ้าสีขาวสีน้ำตาล3สีนี้ที่เหมาะนะคะคุณลองเลือกดูได้ชัญญาพยายามดูจากสีที่สวยจากไพ่ที่สวยจะมีสีฟ้าที่เด่นเห็นไหมคะแล้วก็สีฟ้าอ่อนฟ้าเขียวน้ำตาลได้หมดเลยค่ะสะน้ำตาลส้มๆเขียวในที่นี้จะเป็นเขียวเทอร์คอยส์ค่ะอ๋อค่ะเขียวได้ใช่ไหมคะค่ะเขียวออกเขียวฟ้านิดหน่อยมีฟ้าลูกชายอาจารย์ถามว่าลูกชายเขาเกิดวันอาทิตย์สีฟ้าจะไม่ได้กับเขาอะคะอาจารย์ค่ะมีขาวมีเขียวเทอร์คอยส์แล้วก็สีออกน้ำตาลส้มๆนะคะฉะนั้นเวลาถ้าถามถึงโดยส่วนรวมเนี่ยอยู่กันหลายคนไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวฉะนั้นก็จะต้องเอาแบบส่วนรวมนะคะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าฟ้าไม่ถูกก็เป็นเขียวแบบเทอร์คอยส์ผสมขาวๆก็ดีนะคะสีดูอ่อนๆสบายตาดีค่ะนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่มี SMS ถามว่าอาจารย์ชัญญาครับผมโทรหาอาจารย์ชัญญาไม่ติดเลยครับแต่ว่าชัญญาไม่เห็นว่าคุณจะถามอะไรอาจจะรันภาษาข้อความอาจจะรันไปแล้วนะคะคุณที่ถามพยายามโทรเข้ามาอีกสักนิดนึงนะคะชัญญากำลังรอทุกๆสายอยู่นะคะก็พยายามนะคะเพราะว่าก็สายไหนติดก่อนชัญญาก็อ่านก่อนนะคะหรือว่าถ้าหากไม่ทันส่ง SMS มาค่ะสายต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะผมสงบครับค่ะคุณสงบถามหนึ่งข้อค่ะต้องการถามเรื่องความรักและโชคลาภครับถามว่าความรักความรักและโชคลาภเอาสักข้อหนึ่งค่ะอยากถามอะไรคะเรื่องความรักและโชคลาภครับเดี๋ยวดูให้แล้วกันนะคะครับคุณข้างนอกเป็นผู้ชายข้างในจุกจิกขี้น้อยใจหวั่นไหวอ่อนไหวง่ายเหมือนผู้หญิงเนาะครับเนี่ยค่ะครึ่งหญิงครึ่งชายข้างนอกเป็นผู้ชายข้างในนิสัยเหมือนผู้หญิงมากถ้าเรื่องความรักยังไม่ค่อยดีนะคะครับโชคลาภมีเข้ามาเหมือนกันนะคะแล้วก็ระวังเอกสารสัญญาคดีความการโดนโกงอย่าไปให้ใครยืมเงินมากๆไม่ค่อยได้คืนหรอกครับนะมีเกณฑ์จะต้องได้อย่างเสียอย่างได้บางอย่างเสียบางอย่างไปครับกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่ลังเลโลเลแต่เหมือนได้ตัดสินใจแล้วเสียเปรียบอยู่เหมือนกันนะคะช่วงนี้ระวังสายตาไตไม่ค่อยดีนะครับความรักไม่ค่อยดีได้เจอได้พูดคุยแต่อาจจะไม่ค่อยได้นานครั
ครับโดยรวมๆเป็นประมาณนี้อยู่ค่ะแต่จะมีอะไรที่เข้ามาแบบเป็นชิ้นเป็นอันหยิบจับเงินได้พอสมควรนะคะครับค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะทันมาค่ะคุณอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอรันค่ะค่ะคุณอรันถามหนึ่งข้อค่ะค่ะอยากถามว่าไอ้เนี่ยมันสุขภาพมันไม่พลาดไปมันทำอะไรผิดหรือเปล่าทำว่าถ้าตรวจมันอะไรเลี้ยงกับที่มีสุขไหมคุณรันขอใหม่ทั้งหมดอีกครั้งค่ะคือทำไหว้พระตรวจมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเคยทำอยู่ที่เรือแต่ซื้อสุขภาพแต่มันพลาดไปเหยียดไปทุกทีค่ะโอเคสวดมนต์ทำดีมาตลอดทำไมโชคลาภไม่มีใช่ไหมมีแต่มันพลาดมันไม่ค่อยถูกมันไม่ถูกอย่างนี้เขาก็เรียกไม่มีนะคะถ้ามีแล้วพลาดนะคะจะบอกให้นะคะว่าใครที่มีโชคลาภบ่อยๆได้รับความโชคถูกลอตเตอรี่บ่อยๆหรือจับรางวัลชิ้นส่วนอะไรแล้วโชคดีบ่อยๆนั้นเป็นเพราะอะไรทราบไหมคะเป็นเพราะว่าคุณไปเจอคนที่เดือดร้อนอย่างฉับพลันกระทันหันแล้วคุณช่วยเขาเดี๋ยวนั้นโดยไม่คิดนานไม่คิดมากเช่นเห็นคนเกิดอุบัติเหตุช่วยเดี๋ยวนั้นเห็นคนกำลังเดือดร้อนหนักๆหรือทุกข์ใจด่วนกระทันหันคุณให้ความช่วยเหลือโดยที่ช่วยดีไม่ช่วยดีเอ๊ะเงินที่ให้ไปเขาจะเอาไปทำอะไรไม่มีการลังเลช่วยคือช่วยเดี๋ยวนั้นเลยนะคะเวลาที่คุณจะได้โชคลาภคุณจะได้โชคลาภแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันคุณช่วยเหลือเขาแบบไม่ทันตั้งตัวช่วยแบบด้วยความเต็มใจนะคะเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณแบบกระทันหันนี่คืออานิสงส์นะคะถ้าถามว่าทำไมจริงๆคุณเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะบางครั้งดูเครียดแล้วดูเหมือนจิตจะคิดเยอะคุณก็ได้ทำในสิ่งที่คุณก็ไม่ค่อยได้ตั้งใจอะไรอยู่บ่อยๆได้โชคลาภมาแบบฟลุกๆก่อนหน้านี้ได้มาแล้วนี่คะเนี่ยค่ะได้มาแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนนะคะแต่คุณเป็นคนที่คิดมากวิตกกังวลเกินเหตุเรื่องมีแค่1 2 3คุณไปคิด8 9 10ลองสังเกตตัวเองดูสิปวดหัวบ่อยๆนะมีบุตรหลานบริวารหรืออยากได้รถใหม่เกี่ยวข้องกับรถใหม่ก็ได้โชคลาภจะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าค่ะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีนะคะหรือว่าเฉี่ยวๆจริงๆด้วยนะเนี่ยให้ดีหมดเลยไม่ดีแค่ใบเดียวนะค่ะยังไงสู้ต่อไปค่ะค่ะโชคดีนะคะค่ะค่ะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ยังโทรมาไม่ติดนะคะสายทุกๆสายชัญญายังคงเปิดรับสายพูดคุยรอคุณผู้ชมอยู่นะคะมีความทุกข์ในทุกๆเรื่องทั้งกายใจโทรเข้ามาพูดคุยกันสดๆนะคะที่029349258-9และ SMS นะคะที่4642201ช่วงหน้าชัญญาเปิดรับสายพูดคุยกันต่อค่ะ